สวัสดีครับถ้าพูดถึงคู่กัดในวงการรถยนต์มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยรถที่เอามาเปรียบเทียบกันในวันนี้เป็นรถค่ายยุโรปที่ณปัจจุบันคนให้ความสนใจกันเยอะครับและมันเป็นระบบ PHEV เหมือนกันด้วยปีใกล้เคียงกันราคามือสองณปัจจุบันใกล้เคียงกันก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search CARRO Carlo เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2ทางด้านซ้ายมือ BMW Series 5 350e รหัส G30ส่วนขวามือ Mercedes-Benz E-Class E350E รหัส W213ขอขอบคุณคุณซัน TT Premium Car ใครสนใจรถ2คันนี้ติดต่อได้ตามนี้ครับและทั้ง2คันนี้เป็นรถ Plug-in Hybrid ทั้งคู่มาเริ่มดูที่ภายนอกกันก่อนครับเรื่องรูปร่างหน้าตามันแล้วแต่ความชอบครับแต่ถ้าดูจากการดีไซน์โดยส่วนตัวลุงมองว่าทาง Mercedes-Benz มันดูหนุ่มขึ้นครับแต่ทาง BMW G30 ไม่ได้แตกต่างจาก F10 เท่าไหร่มีความใกล้เคียงจากของเดิมมากครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์และเกียร์ทาง BMW ให้แรงม้าทั้งหมด252แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดอยู่ที่คอนโซลกลางสำหรับ Mercedes-Benzให้แรงม้าทั้งหมด282แรงม้าแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรและเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดอยู่ที่คอพวงมาลัยครับถ้าดูตามสเปคทาง Benz เหนือกว่าและเวลาที่ลุงลองขับลองใช้งาน Mercedes-Benz ดึงกว่าครับสำหรับระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างทั้ง2คันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนเดียวกันครับก็คือระบบขับหลังช่วงล่าง Mercedes-Benz ด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบไฟลิงส่วน BMW ด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นไฟลิงเช่นเดียวกันโดยส่วนตัวลุงมองว่าช่วงล่างพอฟัดพอเหวี่ยงกันครับแดชบอร์ดและคอนโซลขอพูดถึง Mercedes-Benz ก่อนตัว Mercedes-Benz หน้าจอยังเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลครับเลือนไมค์ยังเป็นแบบเข็มอยู่แต่สำหรับ BMW จะเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลเป็นดิสเพลย์รวมทั้งหมดครับสำหรับหน้าจอหลัก Mercedes-Benz จะใหญ่กว่า BMW เล็กน้อยครับตัวคอนโซลกลางการออกแบบการตกแต่ง Mercedes-Benz จะดูหรูหรากว่าดูแพรวๆกว่าและเวลาเข้าไปนั่งข้างในแล้วมันจะดูโปร่งโล่งสบายมากกว่า BMW ครับแต่ธีมในการตกแต่งสีใกล้เคียงกันครับมีแอมเบียนซ์เหมือนกันตัวคอนโซลกลางตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอนเช่นเดียวกันสำหรับปุ่มการใช้งาน Mercedes-Benz จะดูแพรวๆกว่านิดนึงครับสำหรับ BMW ปุ่มการใช้งานจะคล้ายกับรุ่นก่อนหน้านั้นใครที่เคยใช้ BMW มาก่อนพอมาใช้กับ G30 แล้วไม่ต้องปรับตัวมากครับในเรื่องของงานอินทีเรียต้องบอกว่าโดยรวมแล้ว Mercedes-Benz ดูดีกว่าเยอะครับแต่เวลาในเรื่องของการใช้งานตัววัสดุค่อนข้างใกล้เคียงกันตัวไหนที่มีปัญหาก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับเช่นตัวลิ้นชักทางด้านหน้ากองแก๊งเหมือนกันสำหรับตัวเบาะวัสดุใกล้เคียงกันครับเบาะคู่หน้าเวลานั่งเหมือนกันทั้งคู่ไม่ได้มีความแตกต่างมากนักแต่เบาะคู่หลังต้องบอกว่า G30 เบาะนั่งสบายกว่าเล็กน้อยครับอัตราสิ้นเปลืองของรถทั้ง2คันนี้ Mercedes-Benz จะอยู่ที่ 25-27 กิโลต่อลิตรสำหรับ BMW จะอยู่ที่ 15-17 กิโลต่อลิตรแต่ในการใช้งานจริงถ้าในเมืองโดยรวมแล้วลุงมีความเห็นว่าทาง BMW มีความประหยัดมากกว่าครับแต่ถ้าโดยรวมเวลาวิ่งทางไกล Mercedes-Benz จะตอบโจทย์ดีกว่าและดึงมากกว่าครับห้องเก็บสัมภาระ BMW จะมีขนาด410ลิตรครับสำหรับ Mercedes-Benz จะมีขนาด640ลิตรและ Mercedes-Benz ยังสามารถพับเบาะแถว2เพิ่มความจุของห้องเก็บสัมภาระได้อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ Mercedes-Benz ชนะขาดครับปัญหาและอาการประจำรุ่นทาง BMW มีภาษีดีกว่าครับตัวระบบ PHEV ของ BMW จะใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Toyota แต่สำหรับทาง Mercedes-Benz เป็นเทคโนโลยีของตัวเองและเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮบริดทางเยอรมันจะ
ด้อยกว่าทางญี่ปุ่นครับเพราะญี่ปุ่นจะเสถียรและไม่จุกจิกครับสำหรับราคามือ2ณปัจจุบันทั้ง2รุ่นนี้ใกล้เคียงกันครับเริ่มต้นตั้งแต่ 1.9 จนถึง 2.3 ล้านบาทครับกุญแจเปรียบเทียบกันทั้ง2รุ่นดูความแตกต่างลุงไม่พูดเยอะครับสำหรับวิธีการชาร์จแบตแบบ PHEV จะมีอยู่2แบบครับอย่างแรกก็คือปลั๊กที่เสียบสายภายในรถเสียบเข้ากับปลั๊กบ้านอีกอย่างนึงก็คือกล่อง EV Link หรือเราเรียกกันทั่วไปว่า Wall Box ครับการชาร์จ Wall Box จะมีข้อดีก็คือประหยัดเวลามากกว่าทั้ง2รุ่นนี้ใช้เวลาในการชาร์จเท่ากันครับถ้าใช้สายไฟจากท้ายรถจะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมง15นาทีแต่ถ้าใช้ผ่านกล่องWall Box จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง15นาทีครับใครที่ใช้รถประเภทนี้ลุงแนะนำให้ไปติดครับค่าใช้จ่ายในการติดจำแม่นๆไม่ได้แต่อยู่ระหว่าง 30,000 ถึง 50,000 บาทครับและมันสามารถใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นรถค่ายไหนก็ตามกับทั้ง2รุ่นนี้เล่นได้ทั้งคู่ครับโดยส่วนตัวมันขึ้นอยู่กับความชอบใจของแต่ละคนเลยถ้าคุณมองหา performanceแนะนำว่าให้ไปที่ Mercedes-Benz ครับแต่ถ้าคุณมองหาความนุ่มนวลแนะนำให้ไปที่ BMW ครับสำหรับรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกโดยส่วนตัวลุงชอบ Mercedes-Benz มากกว่าครับเพราะ BMW ดูไม่แตกต่างจาก F10 เท่าไหร่นักในเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์ Mercedes-Benz ได้เปรียบครับอัตราเร่งดีกว่าดึงมากกว่าแรงบิดเยอะกว่าขับสนุกกว่าแต่ BMW คุณจะได้ความประหยัดที่มากกว่าถ้าใช้ในเมืองครับภายในห้องโดยสารลุงชอบของ Mercedes-Benz มากกว่าครับดูโปร่งดูโล่งสบายกว่า BMW แต่เบาะแถว2 BMW นั่งได้ดีกว่าครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ BMW น้อยกว่า Mercedes-Benz เยอะมากและ Mercedes-Benz มีความอเนกประสงค์มากกว่าเพราะมันสามารถพับเบาะแถว2ได้ครับในเรื่องของราคาเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่ทำให้หลายคนตัดสินใจยากลองตัดสินใจกันดูครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ลุงสรุปให้คร่าวๆและถ้าใครอยากดูรถ2รุ่นนี้รีวิวอย่างละเอียดดูได้ตามลิงก์ด้านล่างครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ